L'Oreal Paris นะครับเป็นตัว Gatoric Bright Eye Serum เป็นอายเซรั่มตัวใหม่ของทาง L'Oreal Paris ครับจ้าดวงตาเป็นสิ่งสำคัญเนาะใต้ตาในตาเป็นสิ่งสำคัญดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจใต้ถ้าใต้ตาเราแบบไม่หมองคล้ำเราก็จะรู้สึกว่าแบบโลกนี้สดใสขึ้น 10% ได้ลองแบบว่าใช้หรือว่าสัมผัสหรือยังคะสำหรับตัวนี้ได้ลองใช้แล้วครับผมตัวนี้เดี๋ยวที่จริงได้มีโอกาสใช้ตั้งแต่ตอนถ่ายแอดครับก็จะเป็นเนื้อบางเบามากๆครับผมตัว Royal Paris แล้วก็ที่สำคัญคือเขาเคลมว่าทำให้ใต้ตาเราเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นเนี่ย 49% แล้วก็ทำให้เหมือนพี่เนี่ยนอนเยอะขึ้น3ชั่วโมงตอบโจทย์สำหรับคนเราทำงานเยอะทำงานหนักอย่างเราไหมใช่ตอบโจทย์มากคือแบบแต่ปกติพี่ไม่ใช้ชีวิตกลางคืนอยู่แล้วพี่ก็จะอยู่บ้านสวดมนต์ปกติแต่พอมีตัวนี้คือไม่กลัวไงมีตัวนี้ปุ๊บพี่ก็ออกไปเที่ยวเลยบทสวดยาวแค่ไหนเราก็สู้สูดสู้สุดปากเดินลูกปากเลยได้ครับก็ฝากด้วยนะครับเป็น Gatoric Bright Eye Serum นะครับผมของทาง L'Oreal Paris ครับหลายคนพี่เห็นใน TikTok นะคนเอาหน้าเราไปทำ AI ไม่เห็นเหมือนสักคนเลยอ่ะพี่โดนหนูแต่ไม่เหมือนจริงเจอก็แบบก็งงๆนิดนึงครับก็น่ารักดีหลายคนก็ตอบว่าเอ๊ะจากหลายคนอยากเป็นพีอยากเป็นพีบ้างแต่แล้วเล่นตัวเองเล่นพีไม่เหมือนเลยพี่ก็ได้เล่นมาแล้วเป็นพีมันยากขนาดไหนครับเป็นพีเหรอครับก็ร้องเพลงหนึ่งเอาให้ครบหนึ่งถ่ายรูปหนึ่งทำเสียงมังกรหนึ่งอะไรอีกอ่ะวันนี้ทำอะไรอีกนะเล่นเกมไม่ยากเนาะไม่ยากง่ายเดินวนอีกหนึ่งแต่พูดถึงนะเกิดใครมีพีพีเป็นแบบไอดอลหรือว่าแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตหรือว่ารูปร่างหน้าตาอะไรรู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะครับดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของอินสปิเรชันของหลายๆคนครับผมส่วนเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยพี่ว่าจริงๆทุกคนมีความเขาเรียกว่าความสวยในแบบตัวเองแล้วความมั่นใจในแบบของตัวเองแล้วครับผมก็อยู่ที่ว่าเราจะนำสิ่งนั้นออกมายังไงแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดพี่ว่ามันคือทัศนคติที่ดีมากกว่าได้เห็นหลายๆคนแบบทำหน้า AI เหมือนเราเป็นยังไงบ้างก็งงๆนิดนึงมันคือมาจากไหนอ่ะมันคือมาจาก TikTok อะไรอย่างเงี้ยแหละมีคนไปถามมาดีใจครับดีใจที่แบบเหมือนเป็นแฟนก็เข้าไปเล่นกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าแบบมันทําแล้วแบบหน้าแบบเหมือนน้องพี่พีแต่ถ้าอย่างเหมือนพี่พีต้องใช้ Gatoric Bright Eye Serum อ๋ออ่ะวันนี้ได้ซีเรียสนิดนึงช่วงต้นปีออกจดหมายอะไรมันเปลี่ยนเตือนแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับมันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างหรือว่าน้องอยากบอกอะไรยังไงก็จริงๆเป็นช่วงที่พี่เดินทางไปมิวสิกเฟสติวัลนี่แหละครับผมที่สิงคโปร์แล้วคราวนี้เหมือนมีแฟนๆเขาก็ตามมาตามแบบตามไฟบินเราต่างๆหรือว่าแบบจะตามเราแบบไปที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งจริงๆตัวพี่เองอ่ะพี่รู้สึกว่าโอเคเราเข้าใจในสิ่งนี้เราเข้าใจว่าทุกคนแบบจะมาซัพพอร์ตเราอยากมาเจอกันอยากมาอยู่ใกล้ๆกันอะไรอย่างนี้ครับผมแต่ว่าเกรงใจมากกว่าเกรงใจแบบเจ้าหน้าที่โรงแรมเจ้าหน้าที่ที่สนามบินด้วยเกรงใจแบบพี่ๆทุกคนหรือคนที่เขาใช้สถานที่นั้นๆด้วยครับผมก็ไม่อยากให้แบบเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยแบบเหมือนให้เกียรติซึ่งกันและกันมีสเปซให้กันและกันด้วยก็จริงๆเวลาพี่มาทำงานพี่ก็เต็มที่เนาะก็เต็มที่ครับเต็มที่ก็อยากมาเจอทุกคนอยู่แล้วมีโอกาสทุกๆครั้งที่ได้มาเจอแฟนๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนเติม energy ให้เราด้วยแบบเป็น inspiration ให้เราด้วยแล้วให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยเรากำลังทำสิ่งนี้อยู่เพื่ออะไรเพื่อใครอะไรเงี้ยแต่เวลาพื้นที่ของเราเราก็อยากชาร์จแบตให้เต็มที่เนาะใช่ครับก็พอพื้นที่ของเราก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่ของพี่หรอกครับผมของทุกๆคนมากกว่าอะไรเงี้ยเหมือนเราก็ให้เกียรติเขาก็อยากให้เขาให้เกียรติเรากลับเหมือนกันด้วยครับผมแล้วก็มาเจอกันตามงานอย่างเงี้ยแหละเราก็เต็มที่อยู่แล้วถ้ามีโอกาสเราก็ทักทายแบบนี้อยู่แล้วครับผมอยากตัวกินเองด้วยก็โดนด้วยครับใช่ครับผมก็ทั้งตัวบิวกินด้วยครับแล้วก็จริงๆศิลปินอีกหลายท่านเลยครับผมที่โดนต้องพี่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรใช้ชีวิตยากขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงในการที่แบบว่าเป็นก็ถามว่ายากขึ้นไหมเข้าใจตัวที่ตัวอยู่ก็ยากขึ้นนิดนึงนะครับหมายความว่าพอมันเป็นแบบเวลาส่วนตัวเราอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะแบบไปสนุกกับเพื่อนๆเราอาจจะแบบมีความสุขกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อาจจะยากขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็เหมือนต้องหลบด้วยแบบหมายความว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปแบบว่ากับเพื่อนๆหลายๆคนเราแบบอาจจะมีโปรดักต์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องหลบตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันถึงขั้นต้องระแวงไหมครับพี่เวลาออกไปไหนมาไหนเราสัญญาแล้วนะเราสัญญาแล้วว่าเราจะไม่ไปเรื่อยนะพี่แต่เพื่อนสัญญาพี่กลัวไปหมดแล้วเนี่ยพี่โอ้ยฉันกลัวจะไม่ปลอดภัยก็ไม่ถึงขั้นระแวงหรอกครับไม่ถึงขั้นระแวงหลังจากเล่าจดหมายออกไปแล้วฟีดแบ็กมันเป็นยังไงบ้างมัน
ก็มีฟีดแบคหลายๆด้านนะครับก็จริงๆหลายๆคนก็ออกมาพูดว่าแบบเออแบบซัพพอร์ตเราก็อยากให้ทุกคนแบบทำตามในสิ่งที่เราประกาศไปด้วยอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะทักมาส่วนตัวถึงแบบผู้จัดการบ้างอะไรเงี้ยว่าแบบขอโทษกับสิ่งที่ทำไปหรืออะไรเงี้ยจริงห่วงเรื่องความปลอดภัยกันด้วยเนาะใช่ครับจริงๆพี่ว่าที่สำคัญที่สุดคือพี่ไม่อยากให้แบบทุกๆคนต้องแบบเหมือนบางทีแบบพี่ๆทีมงานบางคนเขาเหนื่อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาแบบเหนื่อยเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนในเนื้อหาของจดหมายมันจะมีเรื่องของการบาดเจ็บได้รับบาดเจ็บก็จะเป็นทีมงานครับแล้วก็ตัวพีนิดหน่อยอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้บาดเจ็บมากอะไรเงี้ยอันนี้ทีมงานอาจจะแบบกระแทกกันไปกระแทกกันมาแล้วกระแทกเราอะไรเงี้ยช่วงชุลมุนช่วงชุลมุนเจ็บขาดมาเลยขอย้ายท้องหน่อยทริปล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะทริปล่าสุดเลยครับทริปล่าสุดเป็นทริปแบบอุบัติเหตุนิดนึงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะไปแต่ว่าเพื่อนงานแคนเซิลพอดีครับผมเป็นงานต่างประเทศก็เลยได้มีโอกาสมาพอดีแบบไปเที่ยวเลยแคนเซิลปุ๊บจองตั๋วปั๊บแคนปุ๊บจองเลยบินเลยฟ้าจะบินฟ้าจะบินถ้าฟ้าจะบินฟ้าก็ต้องได้บินถ้าฟ้าจะตากระต่างใส่ฟ้าก็ต้องใช้ลอเรียลสนุกสนานสนุกสนานครับผมก็ไปพักผ่อนนี่แหละครับมีเพื่อนๆที่แบบสมัยมัธยมไปด้วยครับรู้สึกเฟรชขึ้นมายังไงบ้างก็เฟรชขึ้นนะครับก็เหมือนแบบไปรับอากาศเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยไปรีแลกซ์ด้วยมาใช้เวลากับเพื่อนๆกับพี่ๆด้วยพี่เบลก็ไปมีของฝากคุณบิวกินไหมคะที่เพย์เขาก็ยังอยู่เลยเขายังอยู่ที่ญี่ปุ่นอ๋อสรุปเขาจะกลับหลังเนี่ยหนูรอของฝากอยู่เนี่ยพี่กลับมารอของฝากใช่คือเรากำลังดูของขวัญของขวัญเหรอพี่บอกไปแล้วพี่อยากได้บ้านพร้อมที่ดินรีเควสไปแล้วหรอคุณรีเควสไปแล้วย่านสุขุมวิท6ไร่นี่กูจริงจังกูเล่นครับแล้วเขามีให้ยาหอนปีใหม่อยู่สำหรับปีนี้ยังไม่มีเลยครับยังไม่ให้การแต่พี่ว่าเขาตั้งแต่เตรียมมาแล้วเราก็เตรียมไปแล้วเหมือนกันจริงเหรอแต่ไม่มีโอกาสได้เจอไงพี่ถ้าเจอก็ให้อยู่แล้วอย่ารอกลับมาจากที่ดินเขียวที่ดิน10ไร่ย่านสุขุมวิทเมื่อกี้6ไร่ตอนนี้10ไร่สรุปพี่พัดหัวไม่ถูกกันนะจะไปกินไร่กันได้หลายพันนี่15ไร่พลาดเลยอยู่ยาวเอาพลาดดีนะ25ไร่นะ25ไร่ย่านไหนนะสุขุมวิทเท่านั้นเท่านั้นโอเคถูกโอเคโอเคครับยังหมดยังอ๋อครับผมก็เดี๋ยวจะไปกันน่าจะเป็นวีคหน้านะครับที่จะไปกันครับผมเป็นบิลกิ้นแอนด์พีพีกิจแฟนเอเชียแฟนมีตติ้งครับก็ลากยาวตั้งแต่ปีที่แล้วเลยครับผมก็จะมาจบที่นี่ที่มาเก๊าตื่นเต้นไหมครับก็ตื่นเต้นนะครับยังมีโอกาสได้เจอแฟนๆต่างประเทศแบบหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ยเอเนอร์จีมันก็ต่างกันอยู่แล้วแล้วก็ทุกครั้งที่ไปเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นเสมอเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเราจะไปเจอแบบเอเนอร์จีแบบไหนแฟนๆแบบไหนอะไรเออก็รอชมกันเนาะรอชมกันเลยค่ะโอเคไหมครับครับบานสารกล่าวกันเยอะมากว่าเครื่องเศรษฐกิจคือว่าถ้าเรามีลูกกับพี่กินเมื่อไหร่เขาจะแบบแจกเงินแจกทองอ๋อเหรออ๋อก็คือถ้ามีลูกก็คือแจกเงินแจกทองไปด้วยกันไม่มีลูกไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่เขาอยากขับเครื่องเศรษฐกิจดีต้องลงถ้าอยากให้เศรษฐกิจสะพัดดีต้องลงต้องมี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 ต้องมชนะทุกก็ไม่ได้ลงรูปไม่ได้แปลว่าไม่อยู่ด้วยกันแต่ลงรูปเศรษฐกิจมันจะดีเศรษฐกิจขับเคลื่อนเลยนะพี่ได้บิลกินเขาเดี๋ยวให้บิลกินทาคิวนิดหน่อยเดี๋ยวทาแต่มีอยู่ในสต็อกใช่ไหมคะรูปรูปมีในสต็อกไหมคะรูป7-8ปีแล้วก็มีพี่ช่วงปัจจุบันในญี่ปุ่นปัจจุบันก็มีหนูต้องรอแต่งก่อนจะรอแต่งก่อนนะครับเดี๋ยวเข้าในส่วนของเหมยตู้ก่อนปรับแสงปรับแสงนิดนึงมีเมียมไหมต้องมีเมียมด้วยไหม VIP เปิดกันเลยวันนี้มีหลายมีมมากแล้วพี่มีไม่ทันแล้วนะตอนนี้กลับมาพร้อมลุยงานแล้วตอนนี้ก็กลับมาเนี่ยครับลุยงานรัวๆเลยตั้งแต่กลับมาเมื่อวานก็ทำงานมาแล้วก็ยาวๆไปเลยครับผมถึงแบบประมาณก็สิ้นเดือนนี้พี่ก็ได้เจอกันทุกวันนะครับอะไรนะครับเพลงซิงเกิลใหม่ก็กำลังทำอยู่ครับผมตอนนี้ก็อยู่ในโปรเซสแบบใกล้จะไฟแนลแล้วครับแล้วก็รอถ่าย MV แล้วก็จะปล่อยให้แฟนๆได้ชมกันน่าจะประมาณต้นเดือนมีนาครับแซ่บเหมือนเดิมดูว่าแนวไหนแซ่บเหมือนเดิมไม่แซ่บแล้วพี่เบื่อแล้วแซ่บอ่ะหวานหวานเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ปีที่แล้วบอกว่าแซ่บนะตอนนี้หวานละรอลุ้นดีกว่ารอลุ้นได้พี่ระเดชไหมครับได้พี่ระเดชยังรู้ได้ไงอ่ะเปล่าไม่ใช่
บิวกินเหลือบิวกินยิ่งกว่าพี่ณเดชน์เออบิวกินยังไม่ได้ใครเลยโอเคครับขอบคุณค่ะเรามีหลายงานอยู่